สอวอชุดใหม่เข้ามาถ้าวันหนึ่งมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ควรมีบทเฉพาะการแบบนี้ให้สอวอเข้าไปร่วมเลือกนายกอีกไหมมันจบแล้วไม่มีแล้วมันควรจบได้แล้วครับคุณตะ๊ะนับแต่วันที่พลเอกประยุทธ์โหวตโดยสอว2อ0คนคร,ร่วมกับสอสเนี่ยวันที่ท่านได้เป็นแล้วเนี่ย แปลว่าการต่อเนื่องและการปฏิรูปประเทศตามคําถามพวกม,มันต่อเนื่องแล้วครับแล้วมันก็ควรจะจบตั้งแต่นั้นและผมเป็นคนหนึ่งที่โหวตมาตลอดเวลาว่าให้เลิกได้แล้วจบได้แล้วและใต้สองเจ็ดสองเนี่ยมันควรจะแก้ได้แล้วแต่ก็อาจจะเป็นเหตุผลทางการเมืองแม้ผมจะโหวตให้ยังไงก็แพ้แต่ที่เขามีเนี่ยเพราะเขาต้องการต่อเนื่องอและเขาต้องการ ความมั่นคงในระยะเปลี่ยนผ่านครับจึงเกิดเหตุการณ์สองเจ็ดสองหรือสอวโหวตนายกแต่ไม่ควรจะมีอีกต่อไปแล้วและมีก็เป็นเหตุแห่งความขัดแยง้งและเป็นเพียงการรักษาอำนาจเท่านั้นแต่ไม่ใช่มีแล้วมันจะทำให้อำนาจดังกล่าวนั้นมันเป็นที่พออกพอใจและเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชน เพราะฉะนั้นไม่ควรมีอีกแล้วและคิดว่าคงไม่มีแน่นอนไม่มีครับได้ถ้ามีแปลว่าบ้านเมืองเราถอยหลังมากแต่สิ่งที่เป็นภาพจำเนี่ยและผมคิดว่าเป็นภารกิจใหญ่ที่เขาให้มีสว250โดยการแต่งตั้งของคสอสชนั้นคือการปฏิรูปประเทศครับคุณจะเห็นได้ในคำถามพวกเพื่อการปฏิรูปประเทศเป็นไปยังต่อเนื่องอจึงให้มีสวมีสิทธิ์โหวตนายกรัฐมนตรี ใน5ปีนี้ภารกิจหัวใจใหญ่เลยปฏิรูปประเทศครับในสายตาผมในความเห็นของผมที่สอวอมีหน้าที่ติดตามเล่งรัดเสนอแนะในการปฏิรูปประเทศผมว่าไม่สมผมจะใช้คำว่าล้มเหลวก็แรงไปครับผมว่าไม่ได้ไม่ได้อะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันครับที่ทั้งทั้ง,ท,งที่มีอำนาจเต็มก็ดีและในอำนาจกึง่ง ตึงประชาธิปไตยก็ดีผมว่าไม่เกิดการปฏิรูปมันปฏิรูปแต่มันเล็กๆน้อยๆปฏิรูปชนิดที่เปลี่ยนความรู้สึกเกิดแรงกระแทกทางสังคมอย่างปฏิรูปตำรวจอย่างเนี้ยอย่างปฏิรูปการศึกษาอย่างเนี้ยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องหลักแล้วรัฐธรรมนูญเขียนแบบย้ำเน้นเลยนะครับก็ล้มเหลวไปไม่ถึงไหนครับมันได้แต่รูปๆคลๆ อาจารย์อยากวิเคราะห์ต่อไหมว่าเพราะอะไรมันถึงไม่เกิดการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมสักเรื่อง <ผม S 2> ทั้งที่ในช่วงเวลานั้นมีทั้งฝ่ายบริหารที่มีอำนาจเต็มมีสวที่คอยสนับสนุนทุกคนฝากความหวังไว้จนในท้ายที่สุดรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันผมว่าเราติดระบบคือระบบราชการแม้แต่คนที่เป็นผู้นํารวมทั้งฝ่ายบริหารทั้งหมดเนี่ยติดอยู่กับกลไกของราชการ เวลาที่มีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็ไม่ได้ใช้อํานาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนั้นเขา้าไปเปลี่ยนแปลงหรือมีอํานาจแบบกลึงๆึงซึ่งเงินเหนือ,อม,มีอํานาจกลึงๆึซึ่งใครก็ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีเพราะมีสอวอ,อยู่5 5เนี่ยครับผมว่าเขาทํางานแบบระบบราชการกันเกินไปไม่สามารถที่จะใช้กลไกหรืออำนาจที่ตัวเองมีทั้งเบ็ดเสร็จและแบบกึึงกง เข้าไปทะลุทะลวงและกล้าแก้ปัญหานั้นไปไปมามามันก็ติดด้วยระบบติดด้วยวิธีการและก็ไม่ได้มีความเอาจริงเอาจังเพราะฉะนั้นการปฏิรูปเนี่ยผมมีความรู้สึกลึกๆเลยนะมันเหมือนกระสักแต่ว่าเป็นภาพภาพหนึ่งแต่ไม่ได้ทำกันจริงๆริงจังๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมจึงรู้สึกว่าเรื่องนี้ แม้แต่สวนี่ท่านทุ่มเทโอ้ยพยายามทำกันทุกกรรมาธิการเรื่องการปฏิรูปไปไม่ถึงไหนครับสวทุกคนรู้สึกได้ผิดหวังมันเหมือนกับการแม่ผมจะใช้คำว่าเล่นละครก็แรงไปนะมันก็เหมือนอาจารย์ใช้แล้วหรอครับ <laughs> <laughs>